ส่วนประเด็นที่สำคัญที่แกเป็นเรื่องร้อนคือ9ประเด็นร้อนเนี่ยนะคะประเด็นที่1เรืองไกลร้องปปช.ให้สอบแพทองธารในฐานะรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในคำสั่งแต่งตั้งระบุให้เบิกจ่ายเบี้ยประชุมจากงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์1คือในวันนั้นที่ไปที่สนามกอล์ฟเนี่ยถือว่าไปรับอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะคุณยังเป็นรองประธานอยู่วันนั้นคุณยังเป็นรองประธานอยู่เท่านั้นเองประเด็นที่2เรื่องไกลเรื่องไกลกับแพทองธารเรื่องไกลเนี่ยบอกว่าแพทองธารกับครอบครัวเนี่ยไปแลนด์โชว์ชาญวีใครจ่ายเงินนั่นแหละครับการรับประโยชน์อันนี้ประเด็นที่สองนะหากไม่ได้จ่ายเงินเองก็เข้าข่ายฝ่าฝืนพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพราะเป็นรองประธานอยู่คือข้อแรกเมื่อกี้เนี่ยพอเป็นนายกแล้วเนี่ยไปลาออกจากไอ้กรรมการพวกนั้นหรือยังอ๋อกรรมการบริษัทมันก็เลยกลายเป็นว่านายกก็ไปรับประโยชน์อื่นข้อที่3นายเรืองไกลร้องกกต.อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าลาออกจากบริษัทต่างๆแล้วหรือยังหรือลาย้อนหลังแล้วครอบงำหรือเปล่าครอบครองหรือเปล่าครับไอ้ประเด็นที่4 5 6 7 8 9แบ่งเป็นประเด็นจากบุคคลนิรนามยื่นคำร้องต่อกกต.ให้ยุบพรรคเพื่อไทยต่อศาลรัฐโดยอ้างความปรากฏในคำวินิจฉัยถอดถอนในเศรษฐาที่ระบุว่าทักษิณชี้นำเศรษฐาให้แต่งตั้งพิชิตชื่นบานเศรษฐาตั้งไม่ได้ไปถามกรรมการบริหารพรรคกรรมการบริหารพรรคอนุมัติถึงได้ตั้งเขาบอกว่าเท่ากับว่าเพื่อไทยยอมให้ทักษิณครอบงำพรรคใช่อันนี้บุคคลนิรนามนี่หนึ่งนะครับยุบพรรคเพื่อไทยประเด็นที่5บุคคลนิรนามยื่นคำร้องต่อกกต.ให้สั่งให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะแพทองธารไปอยู่ในนั้นด้วยที่ยอมให้ทักษิณครอบงำพรรคประเด็นที่6บุคคลนิรนามยื่นต่อกกต.ให้ถอดถอนแพทองธารต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่ยอมให้เศรษฐานำชื่อพิชิตขึ้นเป็นรัฐมนตรีถือว่าแพทองธารก็ขาดจริยธรรมร้ายแรงด้วยเพราะเป็นกรรมการบริหารพรรคประเด็นที่7บุคคลนิรนามยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อยุบพรรคร่วมรัฐบาลที่ประชุมร่วมทั้งหลายต่อศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากไปประชุมจัดตั้งรัฐบาลที่จันทร์2ล่าเมื่อ14สิงหาคม67เท่ากับยอมให้นายทักษิณซึ่งเป็นบุคคลภายนอกครอบงำที่ว่าเรียกการนำเพื่อไทยเรียกพรรคร่วมให้ยุบไปหมดเลยยุบมันให้หมดประเด็นที่8บุคคลนิรนามยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อให้ยื่นถอนแพทองธารต่อศาลรัฐขาดจริยธรรมร้ายแรงจากการทุจริตในการสอบเข้าเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเด็นที่9บุคคลนิรนามเตรียมทั้งหมดนี้เตรียมนะบุคคลยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อให้ยื่นถอดถอนแพทองธารต่อศาลรัฐเพราะขาดจริยธรรมร้ายแรงจากการถือหุ้นสนามกอล์ฟอัลไพน์ครอบครองที่ธรณีสงรุนแรงมั้ยจริยธรรมรุนแรงสิบุคคลนิรนามเนี่ยปารินาในที่สปก.ยังถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเลยบุคคลนิรนามเนี่ยยื่นประเด็นที่4ยื่นประเด็นที่5ยื่นประเด็นที่6และเตรียมยื่นประเด็นที่7 8 9อ๋อจะตามมาใช่มั้ยฮะตามมาครับแล้วตกลงบุคคลนิรนามคือใครเขาบอกอยู่ที่เกาะไงเป็นคนที่อยู่ในเกาะชอบไม่ชอบไม่มีแสงอะไรทั้งหลายอยากอยู่เงียบๆแต่ประเด็นจะชอบมาร้องไม่ต้องการแสงฉันก็ไม่อยากจะเดานะต้องดูสำนวนอะอย่างเนี้ยเราเห็นสำนวนเรื่องไกลเงี้ยใช่แล้วแล้วอันเนี้ยมันเป็นซิกเนเจอร์เรื่องไกลมันเป็นเรื่องไกลเขาจะอ้างหนังสือของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อะไรเงี้ยเป็นข่าวความเป็นแพทเทิร์นเขาใช่ใช่ไพบูลย์เขาจะอ้างข้อกฎหมายสำนวนจะได้เปรี้ยวไม่หวือหวาอย่างนี้คนนี้สำนวนคงแต่ถ้าเปรี้ยวพรุดปราดขนาดเนี้ยต้องเป็นหนึ่งในอดีต40ว่ะชัวร์ชัวร์ในนั้นใน40อ่ะอยู่ใน40นั่นแหละครับเพราะว่าคุณสมชายปิดท้ายที่คุณสมชายสมัยการติดแฮชแท็กแล้วนะรัฐมนตรีไม่ใช่มรดกตกทอดของครอบครัวใดอันนี้ก็ฝากกันไว้เดี๋ยวติดตามคุณเรืองไกรในการยื่นคืบแรกของเรืองไกรและติดตามตอนต่อไปว่าบุคคลนิรนามคือใครที่ยื่นทั้งยุบถอดถอนยุบเพื่อไทยยุบพรรคร่วมหมดเลยยุบให้หมดถอดถอนองค์อิงให้หมดยุบมันไม่เหลือเหลือสิวันนั้นรวมไทยพลังประชารัฐไม่ไปเหลือลุงป้อมกับเฉลิมชัยศรีอ่อน
เออมันว่ะเหลือ2พรรคแล้วไม่ได้ถูกกันด้วยนะเออจะเริ่มใช้ของร้องไห้อ่ะ